ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะเมื่อก่อนที่ก่อนที่ว่าจะมาบวชก็ฉันก็เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่ปวดมากเป็นตั้งแต่ปี59ก็เริ่มเป็น60ก็เริ่ม6พอมา61 62 63ปวดมากก็ไปหาหมอก็ไม่หายนะคะลูกสาวก็พาไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวแต่มันก็เสี่ยง50 50ก็กินแต่ยาแต่ยาไม่หายทีนี้ก็ลูกสาวก็หนุนใจให้มาหาพระเจ้าค่ะก็มาครั้งแรกก็ดีพออาจารย์มาวางก็พระเจ้ามาวางให้ก็รู้สึกโล่งโล่งก็ดีใจลุกขึ้นตอนแรกก็ช้าลุกพอลุกขึ้นได้ว่าทำไมถึงโล่งดีดีมากๆอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณพระเจ้ามากที่ช่วยรักษาแล้วก็กลับไปก็อธิษฐานกับพระเจ้าประจำที่อยู่ในบ้านขอให้พระเจ้าช่วยวางมือแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็ต้องช่วยแต่ก็ไม่หายนะก็ต้องมาหาอาจารย์ที่โบสถ์บ่อยๆให้พระเจ้าช่วยวางมือให้ก็ดีมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาประมาณ3เดือนแล้วก็ดีแล้วค่ะหายแล้วค่ะก็มาโบสถ์หลายครั้งแล้วนะคะไปแคร์ด้วยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาโบสถ์อีกที่มาจากบ้านก็ชาขาแล้วก็มีไออาการเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราจะเดินเตะๆแต่คนอื่นจะดูรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่พอไปโบสถ์ก็ไปอธิษฐานร่วมโบสถ์อยู่ที่โบสถ์นะคะก็ขอพระเจ้ามาวางรู้สึกอ่ะทำไมเราดีจังโล่งทั้งจิตใจมีความสุขทั้งร่างกายมองมันโล่งก็เลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทีนี้ก็บอกยกมือขึ้นชูตู้ตู้แม่หายแล้วแม่หายแล้วดีใจมากเลยค่ะไม่อายเลยค่ะแล้วก็พอรุ่งเช้าก็ไปเที่ยวเที่ยวอาโลฮานะโอ้มีความสุขก็เดินทางแบบมีความสุขไม่ปวดไม่เมื่อยธรรมดาจะขึ้นรถก็จะเมื่อยขาปวดอะไรไม่มีบ่นเลยค่ะก็พอไปเที่ยวก็มีความสนุกได้ไปเล่นอะไรกับเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนนะคะก็สนุกแล้วตอนเช้ามาทำแบบติดสมาทางน้ำก็ลงไปในน้ำขึ้นมาโอ้ยดีใจมากมีสิทธิ์ปลื้มความมีความสุขมากอยากโกนออกมาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าต่อไปลูกสัญญาว่าลูกจะทำตามเดินตามพระองค์เชื่อในคำสอนของพระองค์เพราะลูกรักพระเจ้าขอบพระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟังคำแบ่งปันหรือคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ส่งพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้แก่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานพรประทานกำลัง
ประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทำขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชื่อของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนชื่อของพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ